รึกความเป็นไทยเชื่อว่าตอนเด็กๆหลายคนจะต้องเคยถูกผู้ใหญ่ขู่ว่าอย่านั่งทับหมอนเพราะจะทำให้เป็นฝีที่ก้นซึ่งเราก็อาจจะเคยงงๆว่ามันเกี่ยวข้องกันอย่างไรแต่ความเป็นจริงแล้วที่คนโบราณตั้งกุศโลบายนี้ขึ้นมาก็เพราะว่าหมอนเป็นสิ่งที่เราใช้หนุนศีรษะถือเป็นของสูงจึงไม่ควรนั่งทับเล่นอีกเหตุผลคือเวลานอนใบหน้าของเราต้องสัมผัสกับหมอนเป็นเวลานานๆหลายชั่วโมงดังนั้นจึงจำเป็นต้องรักษาความสะอาดบนหมอนเอาไว้หากไปนั่งทับเล่นก็อาจทำให้หมอนสกปรกได้ซึ่งก็จะทำให้หน้าเราพลอยไปสัมผัสกับสิ่งสกปรกด้วยซึ่งถ้าบอกไปตรงๆเด็กอาจจะไม่เชื่อฟังเลยจำเป็นต้องหลอกให้กลัวจะได้ไม่กล้าทำและนี่คือจารึกความเป็นไทย